คนที่ชอบกดแรงดึงดูดสิ่งนึงเลยนะที่ออบเห็นสอนกันมากๆเลยคือเอาความสำเร็จไปตบหน้าคนที่ดูถูกเราอันนี้ออบบอกเลยนะออบไม่เห็นด้วยเพราะกดแรงดึงดูดมีการพูดเรื่องความอิจฉาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําให้คนอื่นอิจฉาเราสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราเอาความสําเร็จไปตบหน้าเขาพอเราเอาความสําเร็จไปตบหน้าเขาเกิดอะไรขึ้นคะให้เขาตาร้อนตายไปเลยอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนคนนี้ก็จะไม่ได้มีชีวิตที่ดีหมั่นไส้เราเขาอาจจะไม่อิจฉาแต่อาจจะหมั่นไส้หมั่นไส้ก็คือเป็นต้นเหตุของอิจฉาเนาะสมมตินะคะฉันเนี่ยทะเลาะกับนางเอแล้วฉันก็ไปทําให้นางเออิจฉาแล้วนางเอก็ชีวิตตกต่ำกฎจักรวาลคืออะไรคะเมื่อเราทําให้คนนี้ตกต่ำแปลว่าเรากําลังทําร้ายคนอื่นทําให้คนอื่นโมโหเราส่งอะไรเข้าไปในจักรวาลเราส่งความเกลียดชังเข้าไปในจักรวาลเราจะได้อะไรคะออกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงสอนแบบนั้นน่ะเวลาที่เราทําให้คนอื่นอิจฉาเราเขาดวงตกสมมุติว่าตอนนี้เราดวงขึ้นแทนที่เราจะได้10ล้านเราก็จะเหลือแค่5ล้านถ้าคนนี้ดวงตกเท่าไหร่เราก็จะตกตามเขาไปด้วยเราไม่ควรใช้ความสําเร็จตบหน้าคนอื่นคนที่เราเกลียดเราไม่ควรอันนี้ถือเป็นอีโก้นะแม้แต่เพียงหนึ่งก็ไม่ได้นะคะแบบถ้าเรารู้ว่าเอ้ยเขาดูแล้วโอเคบล็อกไปเลยก็ได้มันยังดีกว่าที่เราอ่ะไปทําให้เขาอิจฉาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่ส่งความเกลียดชังไปให้คนอื่นแล้วเราจะทํายังไงถึงจะเอาชนะใจคนที่เกลียดเราสําหรับออบแล้วอ่ะคนที่ทําร้ายเราอ่ะเราอวยพรให้เขามีความสุขเพราะเวลาที่คนเรามีความสุขอ่ะเขาก็จะไม่มีเวลาทําร้ายเราอย่างเช่นคําอวยพรง่ายๆก็ได้ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมขอให้เธอเจริญขอให้เธอก้าวหน้าเคยมีครั้งนึงแบบย้ายบ้านแบบเคยอยู่บ้านหลังนึงแล้วแบบไม่ถูกกับคนข้างบ้านเขาก็แกล้งเรานะคะดูถูกเราด้วยนู่นนี่นั่นเราก็นั่งสมาธิให้เขาทุกวันอวยพรเขาทุกวันแล้วเหมือนเขามีชีวิตที่ดีอ่ะเขาก็อารมณ์ดีพอเขาอารมณ์ดีเขาก็แบบเหมือนเขาก็เจริญเขาก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วทําไมเราต้องแบบอวยพรให้เขาเจริญหรือสวดมนต์ให้เขาเจริญด้วยการที่เราอวยพรคนอื่นหรือปรารถนาให้คนอื่นได้ดีโกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ด้านลบอารมณ์มันจะมีสองฝั่งนะคะคือดีกับไม่ดีแต่เราเริ่มอวยพรพอเราเริ่มอวยพรขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอร่ํารวยมันเป็นไงคะเราเริ่มที่จะพีชอาจจะสุขก็ได้อาจจะสนุกก็ได้หรือแบบสงบก็ได้หรือว่าสบายใจเวลาที่เราพูดดีเราสบายใจไหมคะถ้าเราพูดขอให้เขาเจริญขอให้เขาร่ํารวยสมมติเขาเป็นข้างบ้านเราขอให้มีเงินซื้อคฤหาสน์อยู่เลยนะขอให้มีแบบชีวิตที่ดีเลยนะขอให้แบบสมหวังเลยนะคือเขาอาจจะอิจฉาเราก็ได้เราอาจจะมีครอบครัวอบอุ่นในสมมตินะคะบางคนไม่มีความสุขเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเพราะอะไรเพราะคนมีความทุกข์มักที่จะไม่มีความสุขเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขหรือได้ดีเราก็ต้องเริ่มอวยพรพอเราเริ่มอวยพรใช่เราอาจจะต่อสู้อาจจะด่ากับเขาอาจจะแจ้งตำรวจจับอันนี้ออกไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าข้างในของเราก็ต้องแบบอวยพรให้เขาให้เขาได้ดิบได้ดีพอเขาได้ดิบได้ดีเขาจะมามีเวลาไหมสมมติเขาถูกลอตเตอรี่90ล้านเขาจะมาทะเลาะกับเราไหมไม่นะคะแล้วความลับข้อหนึ่งของการอวยพรคืออะไรเวลาที่เราอวยพรเวลาเราโกรธอารมณ์เราจะพุ่งสูงแล้วบันไดไต่อารมณ์มันพุ่งขึ้นเห็นไหมคะบันไดไต่อารมณ์เนี่ยความโกรธมันพุ่งขึ้นเราโกรธขึ้นมาเป็นสงบสุขสบายใจเวลาที่เรารู้สึกสงบสุขสบายใจอารมณ์มันพุ่งขึ้นกดแรงดึงดูดจะทํางานค่ะควอนตัมฟิสิกส์จะทํางานแล้วคําอวยพรมันอยู่ที่ใครคะขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 90ล้านนะขอให้มีชีวิตที่ดีนะเราสามารถรู้ได้แหละเขาทะเลาะกับสามีขอให้เกิดความรักความเข้าใจในครอบครัวเราพูดใครได้ยินคะเราได้ยินใจเราเป็นสุขที่เขาบอกว่าใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอแต่เราไม่มีใครเคยมาสอนเราเลยว่าทำยังไงใจเราถึงร่มเย็นง่ายที่สุดเลยนะคะอวยพรโมโหก็แบบแทนที่จะเผาพริกเผาเกลือเป็นไงคะอวยพรจะดำเนินการตามคดีตามกฎหมายจะต่อสู้บ้างจะเถียงบ้างจะโต้แย้งบ้างอันนั้นคือเป็นการจัดการภายนอกตามหลักเกณฑ์ของสังคมแต่ข้างในเราเป็นไงคะร่มเย็นแม้กระทั่งตอนที่ด่าเขาเราก็ยังร่มเย็น
ใจเราร่มเย็นเป็นพอคือง่ายๆเลยอวยพรค่ะแล้วเวลาที่เราอวยพรเนี่ยเวลาเราอวยพรให้ตัวเองเนี่ยเราจะได้ประมาณ1แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอวยพรให้คนอื่นเราจะได้คูณ2เจนบอกว่าเราพูดเราได้ยินขอบคุณเจนเลยที่มาสร้างสีสันให้กับการทำคอนเทนต์วันนี้ขอบคุณเจนจากใจจริงเลยดีใจเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักเคยทำงานด้วยกันคูณ2เพราะอะไรคะอันนี้ออกพูดแค่พรหมวิหาร4พอเนาะคนพุทธเนาะสำหรับคนที่ไม่ใช่พุทธก็คือเมตตาอันนี้คงเคยได้ยินเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเขาด่าเราอุเบกขาได้เนี่ยค่ะเราได้คูณ2แถมได้แสดงจิตที่เมตตาไม่โกรธชังไม่เครียดแค้นเห็นไหมคะแต่จัดการตามกฎหมายอะไรได้นะแบบต่อสู้แบบมีคนอาจารย์เอาขวัญเป็นครูทางจิตวิญญาณทำไมยังด่าคนอยู่อ้าวอาจารย์โดนคนโกงโดนคนทำร้ายอาจารย์ก็จัดการตามกฎหมายตามข้อกฎหมายแต่ในใจอาจารย์ไม่ได้เคยแบบไม่ได้เครียดแค้นอ่ะอาจารย์อวยพรเขาเสมอแต่เขายังคิดไม่ได้เราก็ต้องจัดการตามทั่วไปเราต้องจัดการแน่นอนตามกฎหมาย